กราบเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมขอฝากไปยังสถาบันพระปกเกล้านะครับในประเด็นปฏิรูปการเมืองนะครับมีอยู่อันหนึ่งครับซึ่งยังไม่ได้ทำนะครับซึ่งมอบหมายให้สถาบันพระปกเกล้าเนี่ยเป็นคนดูแลนั่นก็คือพรบเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองครับการสร้างสำนึกพลเมืองอะไรต่างๆพวกนี้นะครับที่ท่านบอกว่ามันมีปัญหาอุปสรรคเรื่องงบประมาณมีปัญหาเรื่องการประสานแล้วยังไม่ได้ผลนะครับปัญหาต่างๆอันนี้นะครับถ้าออกเป็นกฎหมายนะครับพรบเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองครับก็คงจะหมดไปครับก็ขอให้ท่านไปติดตามนิดนึงครับครับขอบคุณมากครับครับเชิญท่านปานเทพครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมปานเทพก้านหงหลานสมาชิกวุฒิสภาครับผมมีนิดเดียวครับผมเรียนถามท่านเลขาเกี่ยวกับหลักสูตร1นะครับเรื่องหลักสูตรการสร้างความสมานฉันท์ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลักสูตรนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับท่านเลขาครับแล้วก็บุคคลเป้าหมายที่จะมาในหลักสูตรนี้นะครับมีบุคคลเป้าหมายมีใครบ้างครับเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับต่างๆเนี่ยจะสร้างความสมานฉันท์ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขครับขอบพระคุณนะท่านเลยครับ